เอาอีกหนึ่งเรื่องค่ะปกติแล้วเนี่ยในช่วงของฤดูกาลของการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็จะมักจะมีการเปิดวาร์ปนางฟ้าทหารเกณฑ์คนสวยใช่ไหมคะปีนี้ก็มีเหมือนกันเรามีวาร์ปของอีกหนึ่งคนนะคะที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารค่ะหรือว่านายโชติพัฒน์ทิพย์ประเสริฐหรือว่าน้องจีนอายุ20ปีคนนี้นี่แหละได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้าทหารเกณฑ์คนล่าสุดนะคะเดินทางมารายงานตัวที่ทหารกองเกินโดยได้ลำดับที่195ทันทีที่ปรากฏตัวเนี่ยก็สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งหลังจากเข้าสู่กระบวนการการรายงานตัวนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพจากแพทย์สนามหมอได้ออกใบรับรองแพทย์ระบุว่าน้องจีนเพศสภาพไม่ตรงกำเนิดก่อนได้ใบรับรองแบบสด.43นะคะแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสำหรับน้องจีนคนนี้ค่ะที่กำลังเป็นที่ฮือฮาของใครหลายๆคนนะคะปัจจุบันอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี2โดยเธอเผยนะคะว่าได้ทำศัลยกรรมหน้าอกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แปลงเพศแต่อย่างไรก็ดีค่ะต้องยอมรับเลยว่าความน่ารักของจีนคนนี้ก็เลยกลายเป็นที่สนใจทำให้ตกใจของใครหลายๆคนไปได้เนี่ยเปิดวาร์ปกันให้เลยน้องจีน20ปีเท่านั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปอาจจะมีแฮชแท็กทุกๆเดือนเมษายนของทุกปีนางฟ้าทหารเกณฑ์จริงเพราะปกติจริงๆที่ผ่านมาหลายๆปีก็มีจริงๆเลยมีทุกปีนะย่าถึงบอกว่านี่คือนางฟ้าทหารเกณฑ์คนล่าสุดของปีนี้ไงจริงๆเมืองอื่นๆอาจจะมีอีกได้แต่อาจจะไม่ได้นักข่าวจะไม่ได้ไปทำข่าวพอดีแต่ไปตรงนี้เจอนักข่าวพอดีน้องก็เลยแบบว่าเป็นการเปิดวาร์ปให้น้องแต่ออนเชื่อนะว่าในหลายๆที่อ่ะน่าจะมีนางฟ้าทหารเกณฑ์อีกหลายคนแหละเดี๋ยวนี้ลองเข้าไปส่องดูแฮชแท็กนางฟ้าทหารเกณฑ์เผื่อเขามีคนมาโพสต์เอาไว้ว่าเจอใครบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะครับผม